เจอสักทีไอ้พวกตัวดีนัดกี่ครั้งก็ล่มทุกทีมันต้องอย่างเงี้ยนั่งคุยกันแล้วก็ชวนกันไปเลยอย่านัดถ้านัดแล้วล่มทุกครั้งแล้ววันนี้เรามาชวนกินหม่าล่าเป๊กร้านนะฮะร้านก็อยู่ใกล้ๆบ้านเลยมาถึงร้านก็นั่งรอฮะคิวที่2ร้านเนี้ยเปิดมาตั้งแต่โควิดตอนนั้นนะคนไม่มีเลยแต่ทางร้านก็สู้ฟันฝ่ามาจนถึงวันนี้วันที่คนมานั่งรอกินเต็มร้านเลยรอสักพักนึงก็ได้เข้ามากินแล้วร้านชาบูหม่าล่าเป๊กร้านเป็นชาบูแบบนับไม้นะฮะเสิร์ฟมาแบบสายพานเลือกจากในตู้เอาไปปิ้งย่างก็ได้อยากจะบอกว่าน้ำจิ้มที่ทางร้านปรุงให้อร่อยมากวัตถุดิบก็สะอาดไส้หมูไม่มีกลิ่นเหม็นเลยจับมา6ไม้จุกๆการกินหม่าล่านับไม้เนี่ยมันสนุกตอนการคำนวณของตัวเองว่าเราสามารถจะคุมราคาได้เท่าไรเอาจริงๆผมว่ากินจนอิ่มเลยเนี่ยตอนแรกก็นับนะหลังๆปล่อยจอยปล่อยใจเลยจ้าเท่าไหร่เท่ากันป่าพร้อมใจอ่ะกินแต่เนื้อกินผักสักหน่อยกินไม่ไหวอิ่มแล้วแต่คุณพี่เขายังสู้เหลือไม่เห็นราคาต่อไม้นับหน่อยสิคำนวณไป2รอบทั้งหมด279 บาทถือว่า